วิธีอัปเดตแอปในมือถือของเราให้เป็นเวอร์ชันใหม่ทุกแอปจะได้ใช้งานมือถือดีขึ้นนะครับมาดูขั้นตอนพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Play Store ในมือถือนะครับเข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับต่อไปกดจัดการแอปและอุปกรณ์หน้าต่อไปเราจะเห็นว่ามือถือของเรามีแอปรอการอัปเดตทั้งหมดกี่แอปจากตัวอย่างนะครับจะมีทั้งหมด23แอปก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอแอปทั้งหมดที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ในมือถือของเราอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนะครับสามารถมาดูข้อมูลได้และถ้าเรานะครับอยากจะอัปเดตแอปทั้งหมดที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้มากดอัปเดตทั้งหมดตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะทำการอัปเดตแอปในมือถือให้เรานะครับตรงนี้นะครับถ้ามือถือของเพื่อนมีแอปที่เป็นเวอร์ชันเก่าเยอะก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับก็รอจนกว่าจะอัปเดตเสร็จได้เลยนะครับถ้าแอปในมือถือของเรานะครับเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆเนาะเราจะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆของแอปนั้นได้นะครับการที่เรานะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะทำให้แอปในมือถือของเรามีความเสถียรมากขึ้นลดปัญหาในการใช้งานได้นะครับและตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยได้นะครับก็การอัปเดตแอปนะครับส่วนหนึ่งที่ผู้ทำแอปให้เราอัปเดตนะครับมันจะเป็นการแก้ไขช่องโหว่ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะสมัยปัจจุบันเนาะมีภัยคุกคามใหม่ๆเข้ามามากขึ้นการที่เรานะครับได้ใช้แอปเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีและถูกแฮกได้แถมนะครับถ้าเพื่อนๆอัปเดตแอปนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของข้อมูลแอปข้อมูลต่างๆนะครับในแอปจะยังอยู่ครบไม่หายไปไหนนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปอัปเดตแบบปลอดภัยได้เลยครับโอเคครับก็ตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าอัปเดตเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบไหนนี่นะครับจากตัวอย่างถ้าอัปเดตเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะคุณพร้อมแล้วแอปทั้งหมดของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วให้เราลองย้อนกลับในหน้านี้จากนั้นมาดูส่วนเดิมครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าแอปทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็แสดงว่าตอนนี้แอปในมือถือของเราทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มือถือของเราจะรองรับได้แล้วนะครับก็วิธีนี้นะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเข้ามาเช็คบ่อยๆหรือจะเปิดการอัปเดตให้อัปเดตอัตโนมัติก็สามารถทำได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการอัปเดตแอปในมือถือให้เป็นเวอร์ชันใหม่ทุกแอปถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ